สวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคนสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องนี่หลังจากที่เราไปหาอยู่หากินตอนเช้าไปได้เห็ดระโงกมาสติ๊กก็เอามาล้างรอบนึงแล้วแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นบานไวขนาดพี่น้องพอดีบานมันเลยไปยกสะดุ้งมากลับมาละจะเอามาเก่งขนาดว่าเฝ้ามาแล้วเฝ้าตัดขาขุดดินหรือล่างงามขนาดเนาะตกบักใหญ่ทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งขาวทั้งเป็นไข่มาครบงูแดงเนาะงูเหลืองขากับงูแดงมันสิบ่คือกันละขาเข้มกว่าแล้วงูเหลืองเนาะแล้วงูแดงมาครบทุกสีเลยครับพาพี่น้องทำเมนูแกงได้ป่ะนี่พี่น้องคนใต้เพิ่นสิเอิ้นไข่เป็ดไข่ไก่เฮ็ดไข่เป็ดไข่ไก่เหลืองๆก็สิน่าสิเป็นไข่ไก่เนาะสติเนาะแล้วงูขาวน่าสิเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เป็ดคือไข่อีหลีลอยทุกป่องทุกป่องเนี่ยสีสันสดใสน่ากินมากสติ๊กสิแกงเนาะจ้าแกงหมูบักใหญ่แกงน้ำพออัดเจาะคือพี่น้องบอกแหละแกงใส่น้ำพออัดเจาะมีผักติ้วไหมเนาะบ่มีนี่ค่ะผักติ้วเฮายังเพิ่นแตกพี่น้องแตกดีๆก่อนเฮาค่อยเด็ดบ่มีก็บ่เป็นหยังใส่ส้มใบมะขามหรือมะขามเปียกเอาเนาะจ้าให้สติกล้ามไปเรื่อยๆก่อนพี่น้องช่วยเดี๋ยวมาแกงน้ำกันล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วสติกเอามาผ่าพี่น้องฮอดงามคักเอามาผ่าชิ้นพอดีคำเนื้อขาวนะสีสวยมากเลยเนาะขนาดเลยล่างไปกับบ้านไปเลย ใหญ่ไวขนาดมันก็ตัดเครื่องเลยสุดน้ำฮ้อนงอกขาวงอกเหลืองแล้วงอกแดงแบบเป็นไข่กับพอดีคำเลยเนาะสติ๊กเนาะแม่นมาพี่น้องสติ๊กพรวมกำลังพี่น้องเฝ้ามาเด้อผู้ใดไปเล่นน้ำสาติ๊กเดี๋ยวมากินน้ำกันเด้อจ้าถือติ๊บข้าวมาเลยเด้อเล่นเลยเนาะหินเขาเถวอยู่บอกมันมีคนมาหาน้ำเพิ่นกระเสียงอยู่คืออยู่บ่ไกลเจ้า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 อยู่ยันเพิ่นมาญาติมันซ้อนครับเขาเรียกว่ามันแต่เช้ามาเช้านี่นะจ้าดอกปักไงสีเหลืองสติ๊กผ่าไข่นี่ผ่าไปเป็นไข่นี่นี่งอกเหลืองงอกขาวขาวเหลืองเหลืองเขาจะเบิ่งแบบนี้เลยเนาะผ่าเพื่อจะสีเหลืองข้างในเหลืองดอกนี้ดอกตะมุตะมิแล้วงอกแดงประสาติกหน่อยนู่นนี่บะจ้ะหางนู่นแดงน่ากินขนาดเหลืองมันสิน้อยขาวมันสิใหญ่ใครเห็นละงูขาวทั้งแบบเป็นไข่แบบเป็นดอกมันนี่สะใจอีกแล้วยั่วยั่วพี่น้อง FC อีกแล้วตุ่มตุ่มตุ่มดอกน้อยๆครับใส่เป็นดอกเลยเนาะแม่นดอกใหญ่ครับจึงผ่างอกแดงใส่เป็นดอกเลยนี่พอดีคำปลาที่สติ๊กได้มากะตากแดดแล้วตากแดดเรียบร้อยแล้วพี่น้องพอกินมาพาพี่น้องไปเบิ่งเดี๋ยวพอกินพาไปเบิ่งปลาที่ตากแดดไว้ตากแดดไว้เรียบร้อยพี่น้องดิ3ชั้นเต็มเดี๋ยวเฮานั่นเขาไปเอาอีกพี่น้องหลายหลายออดซอนคักตากเดียดกรอบๆกินกับตำมะฮุ่งแบ่งให้เอื้อยเลยได้ค่ะเบิ่งเสาติ๊กแกงเฮ็ดกันต่อครับมาพี่น้องบัดนี้มาแกงก่อนหน้าเสาติ๊กใส่น้ำปลากับตำหมักเพชรลงเรียบร้อยเลยเด้อจ้าหมักเพชรหรือหมักพริกบ้านเสาติ๊กนครพนมเอื้อยหมักเพชรเด้อพี่น้องไปได้กำมังนึ่งแม่นึ่งแม่
ว่าเป็นหยังแกงกินบ่เบิดเดี๋ยวสติ๊กคือสิตักไปให้เอื้อยเนาะไปให้ลูกพุ่นแล้วไปเอาลึกพุ่นแล้วไปให้เอื้อยอันเดียวกันอยู่นำกันเทบ่ได้ค่อยๆเอาลงหลายครับหลายเกงสูตรเป็นกินหม้อใหญ่ๆไปเลยแกงสูตรพี่น้องนี่อะไรกินเนาะไปหาน้ำเลยกะปาดเนาะถึงทางแล้วครึ่งทางแล้วครึ่งหม้อแล้วคือกันทางนี้เดี๋ยวเพิ่นกระยุบครับทั้งเหลืองทั้งขาวทั้งแดงเต็มหม้อเลยหอมมากมีแต่แนวแซ่บๆกินพี่น้องมาซ้อนสติ๊กกับเบาคินมาพี่น้องมาอยู่น้ำสติ๊กเรียบร้อยตลาดเบาคินปลอดภัยเด้ออยู่แต่ในป่าสีขาวสีเหลืองสีแดงหม้อเลยเราจะปิดฝารอเห็ดยุบก่อนเนาะจ้าแกงเห็ดของเราสุกได้ที่แล้วก่อนหน้าสติ๊กใส่ใบมะขามลงไปเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะเอาความสุ่มนี่ดิใบมะขามแล้วก็ลูกโดดนี่ป๊าดพี่น้องเต็มหม้อบักใหญ่นึงเพิ่นไหมพระอีตู่บัดนี้ตบท้ายด้วยใบแมงลักหรือพระอีตู่ปลูกเองใส่เยอะๆเลยจะได้หอมมาพี่น้องนี่มึงนี่มีแต่ไข่ขนาดเลยเด็ดมาจ้ะมานี่แต่งปลาเข่ามากินเข่าน้ำสาวติ๊กกระเบาเคนจ้าพี่น้องมาครับพี่น้องแซ่บน้ำกันแกงเห็ดร้อนตักเอาตะไคร่มาเอาพะโล้เป่าอบอ้าวมากนะขาดห้อนน้ำข้าวเหนียวเหมือนเดิมกับไก่ปิ้งไก่แกงเองน้องอยู่บ่อยู่น้องอยู่ไปอยู่น้ำประตุ่มเพิ่นไปอยู่น้ำน้องอันดาไปเล่นอะไรพี่น้องมันคนหลายอยู่ฮะเนาะอยู่นี่ก็คือว่านเด็กเว้ยถ้าว่าบ่มีงานเฮ็ดก็นั่งนั่งนอนนอนอยู่ไปอยู่พุ่นเนี่ยอาศัยหมู่หลายคนแล้วพุ่นก็ไปหาอยู่หากินถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่พุ่นน้ำเนาะน้องอยู่มีช่อง YouTube เลยเด้อจ้าพี่น้องหลายคนสิยังบ่จักว่าน้องอยู่มีช่อง YouTube ชื่อช่องว่าน้องอยู่กับพี่ภูมิจ้ะพี่น้องถามมาเลยคอมเมนต์น้องอิ๋วไปไสน้องอิ๋วไปไสแสดงว่าพี่น้องบ่ได้ไปเบิ่งช่อง YouTube น้องอิ๋วนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิ๋วนี่เด้อจ้าผู้ใดยังบ่ได้ไปติดตามเนาะมาปั่นมาเสียบน้ำกันหอมบ่หอมหอมแซ่บฮะเลยหอมได้เห็นละงูฮะเมื่อวานไม่เห็นเพาะแซ่บเลยมือนี่แห้งแซ่บแค่มือเลยพอดีเป็นไข่เปล่าก่อนสดน้ำมันห้วนมาได้เด้มันลวกเด้แซ่บครับใส่หัวฟันผัวทำมุนลิ้นมากเลยหอมหอมด้วยพี่น้องอีกแล้วมือชื่นใจหนัวมากแซ่บกินไข่ไข่แน่นอนอยู่แกงเป็นหน่วยหน่วยเป็นแซ่บเนาะแซ่บเวลาเคี่ยวเพิ่งแตกในปากหอมหอมแต่ถ้าพี่ตึ๊กเคยอ่านคอมเมนต์มาพี่น้องมาคุณขิวได้หนัวมากเนาะมันบ่มักกินแซ่บบักคักยอดเลยนัวบ่เค็มแกงเห็ดอย่าให้เค็มเด้อน้องแกงหอยอย่าให้เผ็ดแกงเห็ดอย่าให้เค็มส่วนปลามื้ออื่นเผื่อจังทอดเนาะเป็นไ
น้องคอมเมนต์มาบอกเฮ็ดปลาแดกปลาแดกหลายสีครับปลามือใหม่ก่อนมือนี้เอามาตากแดดเนาะตากแดดมันเริ่มแห้งมืออื่นก็สิเอาไปให้ลูกแหละเป็นความแกงเฮ็ดนี่แหละเดี๋ยวไปทอดกินตำฮู้หลายครั้งเลยหลายครั้งพี่น้องถามมาว่าหนองไผ่หนองธรรมชาติเนาะธรรมชาติมันอยู่ในระหว่างเขาเอ้ยยังไงข้างถนนเนาะข้างถนนที่ไผ่ที่หลวงอะไรเนาะที่หลวงเพราะว่าเขาเอ้ยถนนยังบอกเพชรชิบอดเซาเทิร์นเซาเทิร์นอยู่ระหว่างกลางถนนเซาเทิร์นเนาะครับผมมันเป็นเกาะกลางอะจ้ะมันเลยเป็นมันมีบ่ออยู่นั่นแหละเขาจะบอกว่าเอาตัวปลาไปทิ่มอยู่ท่านเนาะมีน้ำมาขังแบบนี้มีปลาไปอยู่กินบ่ได้ที่เพิ่นหลายฮะบ่มีบ่อหอยบ่ธรรมชาติแหละเนาะไผก็ไปหาอยู่หากินได้ครับแต่ส่วนมากฮะอย่างพี่น้องว่าฮะต้องไปใส่เบ็ดปักเบ็ดเอาปลาดุกเพราะว่ากินบ่ได้เพลเรียบร้อยก็บ่เห็นขาก็คือมันเปิดเนาะเห็นเปิดกินบ่ได้ปลามีแต่ตอมีต้นปลามนี่ทีก็ต้องรอน้ำหลายๆเพราะว่าน้ำจะขึ้นมาท่วมเหมือนที่เราไปขัวหอยเนาะล้นซะออกมาแล้วก็วันนี้ได้บ่บัดนี้วันนี้ได้ตรงนี้โอ้ยแซ่บดีเนาะแป๊บเดียวในหม้อยังมีอยู่แซ่บกินแทนพี่น้อง FPน้องบางคนอยากนำเราได้กินนานแล้วเนาะเผื่อหน่อยเด้อช่วงนี้ก็เนาะบางคนก็บ่ได้กลับบ้านเนาะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศบ่ได้กลับมากินแกงเห็ดนั่งน้ำโควิดนี่เลยเนาะครับผมติกยังจะพาบอกเคลนไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อยู่อ่างทองยังไปบ่ได้ไปบ่ได้ไปแล้วโยไปนำอยู่อ่างทองเอ้ยปลาหลายปลาเนาะเอาถังใหญ่ๆไปใส่เลยเบ็ดปลาเด็กเมืองปลาบ้านบอกเคลนที่อ่างทองติดแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำยามน้ำขึ้นน้ำท่วมโอ้ยปลาเยอะกันบอกเคลนยังน้อยน้ำท่วมบ่อยมั้ยเนี่ยท่วมบ่อยเห็นรูปบอกเคลนลิ้นน้ำอยู่ในห่วงยางล้อรถนั่งอยู่บนหลังคาแบบนี้น้ำท่วมบ้านเพิ่นตอนยังน้อยมันเนี่ยขึ้นไปอยู่บนหลังคาอยู่อำเภอเมืองพระสออย่างจำไม่ได้อยู่ใกล้ๆวัดต้นสนบ้านบอกเคลนเนาะครับผมตรงข้ามกับวัดต้นตาลเจ็ดช่อถ้าเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาขันตรงข้ามกันเลยไปหน่อยนึงก็เป็นวัดต้นสนเนาะทำอะไรเลยตักเพิ่มดอกบานตักเพิ่มเนาะจ้าเดี๋ยวค่อยตักเพิ่มกินนี้ก่อนตักมาใหม่ไม่จะได้เป่าอีก มันเริ่มเย็นแล้วแซ่บบอกกินเด้อตอนเช้ากินก่อนไปหาเห็ดแม่หิวกลับมากับล้างเห็ดแช่ไว้แล้วไปหาปลาต่อมากลับมาจะหาปลาก็มาแกงเห็ดต่อพี่น้องโอ้ยจะแซ่บขนาดครับเมนูวันนี้ก็อีกเป็นอีกเมนูนึงเนาะจ้าปลาที่หามาเดี๋ยวพาพี่น้องไปทอดกินกับตำมือหุ่งเนาะครับผมสู่กันกินเนาะจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาแซ่บต่อ